มีความเห็นต่อการทำงานของคณะกรรมการในการตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แต่งตั้งขึ้นนะครับเพื่อพิจารณาข้อมูลวิชาการทั้งทางด้านป่าไม้ด้านสัตว์ป่าและก็ความหลากหลายทางชีวภาพนะครับรวมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งประโยชน์และก็ความคุ้มค่าที่จะได้รับจากการก่อสร้างเขื่อนที่จะต้องแลกมาด้วยผืนป่าแม่วงซึ่งเป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญของเรานะครับทั้งนี้ผู้ศึกษาไม่สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ให้ข้อชี้แจงในประเด็นดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนได้นะครับวุฒิสื่อนะครับเสถียรจึงขอแสดงเจตนารมณ์ที่จะคัดค้านต่อการก่อสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับและให้ขอเสนอให้มีการพิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการตอนนี้ที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับข้อที่1ในกรณีการก่อสร้างเขื่อนแม่วงและกรณีการใช้ทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการการไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแม่วงจะได้ปริมาณน้ำที่ใกล้เคียงกันกล่าวคือการก่อสร้างเขื่อนแม่วงจะได้ปริมาณน้ำ250ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับส่วนการใช้การจัดการน้ำทางเลือกแบบบูรณาการเนี่ยตอนนี้ที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงในอุทยานแห่งชาติจะได้ปริมาณน้ำ2ล้านลูกบาศก์เมตรโดยประมาณนะครับซึ่งถือว่าได้เคียงกันข้อที่2ว่าประมาณในการจัดการทำทางเลือกในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการตอนนี้ที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการถูกกว่างบประมาณที่จะใช้ในการก่อสร้างเขื่อนแม่วงถึง6เท่าตัวนะครับกล่าวคือโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงเนี่ยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาทนะครับขณะที่การจัดการน้ำแบบทางเลือกแบบบูรณาการเนี่ยครับโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานชาติแม่วงเนี่ยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการแค่ 1,940 ล้านบาทโดยประมาณนะครับข้อที่3คุณค่าของป่าที่ราบต่ำริมน้ำแม่วงและผืนป่าตะวันตกซึ่งมีศักยภาพเพียงพอต่อการเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเนี่ยนะครับหากมีการสร้างเขื่อนแม่วงขนาดใหญ่อุทยานแห่งชาติแม่วงจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างรุนแรงและการกระจายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกที่ได้ผ่านการอนุรักษ์และก็การฟื้นฟูประชากรจนประสบความสำเร็จมาตลอดระยะเวลากว่า20ปีนะครับวิสืบนาทัศเสถียรจึงขอยืนยันเจตนารมณ์ที่จะคัดค้านกับการก่อสร้างเขื่อนแม่วงในอุทยานแห่งชาติแม่วงและให้ขอเสนอทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการกรณีที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแม่วงในอุทยานแห่งชาติแม่วงนะครับโดยขอวิงวอนให้ท่านรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆอย่างรอบด้านและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนความถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นสำคัญนะครับทางนี้มูลที่สืบนาท่านเสถียรยินดีประสานให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่วงต่อไปนะครับโดยมีเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ที่ร่วมลงชื่อครั้งนี้นะครับ1มูลที่สืบมาท่านเสถียรมูลที่โลกสีเขียวสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า WCS ประเทศไทยนะครับสมาชิกนักกิจกรรมที่เคยทำงานด้านการกับคณะกรรมการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม11สถาบันนะครับสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคเหนือตอนล่างสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยมูลที่สถาบันปฏิปันเครือข่ายป่าชุมชนนครสวรรค์นะครับเครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าตะวันตกนะครับกลุ่มอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมมูลที่ฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติกลุ่มบิ๊กทีนะครับมูลที่เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการกลุ่มศิลปินรักผืนป่าตะวันตกกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพยุหะจังหวัดนครสวรรค์นะครับกองทุนสัตว์ป่าโลก WWF ประเทศไทยนะครับมูลที่เครือข่ายอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกมูลที่คณะกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าตะวันตกวิสืบศักดิ์สินแผ่นดินสี่แควมีที่บัณฑิตอาสาสมัครเครือข่ายชุมชนคนรักป่าเขาแม่กระทู้จังหวัดนครสวรรค์นะครับกลุ่มใบไม้และเครือข่ายเยาวชนต้นกล้าน้อยนะครับขอบพระคุณมากนะครับในการนี้มูลที่ขอยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการผู้ดูแลการเรียนนะครับยื่นตรงนี้ที่นี่จะไปไม่ได้ขอเอ็นทางนี้ด้วยครับ